สวัสดีครับสำหรับในวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการสร้างทางลาดหรือแรมป์ในโปรแกรม Revit นะครับสำหรับทางลาดหรือแรมป์จัดอยู่ในกลุ่มงานสถาปัตยกรรมซึ่งเราสามารถพบคำสั่งนี้ได้ในแท็บ Architecture และในกลุ่ม Circulation จะเห็นคำสั่งแรมป์นะครับการสร้างแรมป์จะมีลักษณะเดียวกันกับการสร้างบันไดนะครับโดยแรมป์จัดอยู่ในกลุ่มของ System Family เราไม่สามารถที่จะทำการโหลดแรมป์มาได้เมื่อคลิกไปยังคำสั่งสร้างแรมป์เราจะเห็น Property ของตัวแรมป์นะครับนี่คือ Property ของแรมป์ถ้าเราต้องการที่จะทำการตั้งค่า Property ของแรมป์เป็นอื่นๆนะครับเราต้องทำการ Edit Typeเมื่อกด Edit Type เราก็จะเห็น Dialog Type Property ปรากฏขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้เป็นค่า Type Parameter ที่อยู่ในตัว Family ของเรานะครับจะเห็นว่า Family ตัวนี้มีการกำหนดเป็นชนิด System Family Lamp และมี Type อยู่ก็คือ Lamp 1 นะครับในกรณีที่เราต้องการที่จะสร้าง Lamp ใหม่นะฮะเป็น Type ใหม่เราก็ทำการกดduplicate จากตัว base type แล้วผมก็ทำการตั้งชื่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อของเรา my ram สำหรับต่อมานะครับก็จะมีการกำหนดในส่วนของตัว property ต่างๆนะครับอย่างเช่นตัวความหนาของตัว ram นะครับมีการกำหนดกราฟิก text size font size นะครับวัสดุอันนี้เป็นวัสดุคอนกรีตรอในที่นะครับส่วนนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการกำหนด geometry ต่างๆสำหรับ geometry ที่สำคัญของตัวแรมป์เนี่ยก็คือ slope โดยทั่วไปแรมป์ก็จะอยู่ที่ slope อยู่ที่1ต่อ10ถึง1ต่อ12อย่างไรก็ตามใน Revit สามารถที่จะกำหนดตัวความชันของตัวแรมป์ได้นะครับผมจะลองทำการกำหนดความชันของแรมป์เป็น1ต่อ10นะครับจากนั้นผมกดโอเคตอนนี้เราจะได้ My Lamp ซึ่งเป็นความชันอยู่ที่1ต่อ10เริ่มแบบต่อมานะครับผมจะไปด้านแปลนโดย Lamp ของผมจะสร้างระหว่าง Ground กับ Level 1นะครับผมไปที่ชั้น Ground จากนั้นนะครับในส่วนของตัว Base Level ผมกำหนด Base Level เป็นGround และ Top Level เป็น Level 1แสดงว่าตัวแรมป์ของผมเนี่ยจะเป็นการเชื่อมระหว่างชั้น Ground กับ Level 1นะครับขั้นตอนในการทำนะครับเหมือนบันไดก็คือการสร้างโดยใช้ Run เป็นหลักผมทำการสร้าง Run เราจะเห็นว่าตัวโปรแกรมจะทำการคำนวณว่าแรมป์ของเรามีความยาวที่ต้องการเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับให้ทำการสร้างตามความยาวที่ต้องการนะครับเมื่อคลิกครั้งที่2นะครับจะเป็นการสร้าง landing นะครับก็คือเป็นบริเวณของชั้นพักผมทำการสร้างชั้นพักออกมาจากแนวแรมป์ช่วงแรกนะครับและลากมาจนสุดความยาวแรมป์เพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้แรมป์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราสามารถที่จะกด finish นะครับเพื่อจะดูตัวแรมป์ที่สร้างเสร็จผมมาดูที่ด้าน 3D นะครับ 3D view อันนี้คือแรมป์ของเราซึ่งแรมป์ตัวนี้เป็นการสร้างจากชั้นเบสและไปจบที่เลเวล2เลเวล1ขออภัยครับผมไปที่เลเวล1นะครับเราสามารถที่จะทำการสลับทิศของตัวแรมป์นะครับโดยการคลิกไปที่ไอคอนลูกศร นะครับเมื่อคลิกไปตัวแรมป์เราจะมีการขยับปรับทิศเป็นการปรับจากชั้น1กลับไปที่ชั้นกราวซึ่งเมื่อสักครู่เป็นชั้นกราวไปจบที่ชั้น1
รอบนะครับผมคลิกและกดไปที่ลูกศรอันนี้ก็จะเป็นจากชั้นกล่าวแล้วไปจบที่ชั้น1ส่วนในรายละเอียดของการติดตั้งและการตั้งค่าตัว Railing นะครับก็จะเป็นรายละเอียดเดียวกับที่ปรากฏในวิดีโอแนะนำการสร้าง Railing ของบันไดสำหรับรายละเอียดการสร้างแรมป์นะครับในวิดีโอนี้ก็สิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ